ในการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็เน้นหนักไปคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะเตรียมการหรือว่าจะต้องใช้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศก่อนเราจะเชิญตม.มันจะให้เราฟังที่เป็นด้วยสถานการณ์มันลึกสถานการณ์ผมกังวลอย่างเดียวว่าจะเกินโควต้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องออกแบบมา40ก็จะเกินนะครับเกินนิดนะครับเดี๋ยวครับเราก็ต้องอยากทราบว่าปัจจุบันช่วยเหลือผู้พูดเยียวยาผู้พูดอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผู้พูดทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากนะครับเข้มแข็งโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับน้องก็พิพาทนะครับมาร้องเรียนคือภารกิจอย่างหนึ่งที่อยู่ในของการตั้งสำนักงานนะครับในเรื่องของกฎหมายที่ EU เขาสำนักงานอัยการสูงสุดโดยสำนักไปเราจะมีนักข่าวจากช่อง5นะครับของการใหญ่ฝ่ายก็มีการเสวนานะครับก็มีหอการค้าส่งผู้แทนมาครั้งแรกของสำนักงานแห่งพิเศษฝ่ายของผู้บริโภคก็ได้จัดที่รถเสียงดังหรืออาจจะถามเราตอบได้ไม่ได้ก็ว่าจริงๆครับได้นะครับคิดนะท่านบอกผมจำไม่ได้เลยว่าเราบอกไม่เป็นไรครับท่านเดี๋ยวผมทราบเป็นภาษามลายูมาแล้วบังคับใช้ด้วยกันศาลก็ไปก่อนเลยนะในเรื่องอาเซียนเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้เตรียมรับอะไรของเขาเหมือนของเราไหมเพราะเราก็บังคับของเราอย่างเดียวเหมือนที่คุณท่านบอกเข้ามาเลยไม่ได้ติดฉลากนะครับว่าผู้ใดเป็นผู้นำเข้านะครับผลิตที่ไหนนะอนุกรรมการสบจังหวัดหรืออนุกรรมการไก่เกียร์นะครับงานของเราที่ทำที่นี่ก็เยอะนะครับส่วนรายละเอียดคงต้องคุยในงานนะครับ